ว่าไม่ให้ยาป้าป้าอ้วกขอนะนี่เรื่องของหลินขอโทษนะครับลูกสาวผมเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่อยากป้าอ้วกขอไงป้าเคียงเอายังไงหลินต้องทำตามที่ป้าสั่งผมไม่กล้าหือหรอกหลินจะอยากป้าป้าใจเย็นก่อนนะครับป้าจะไม่ให้หลินอยากถามเฮียเคียงก่อนไหมเฮียเคียงอาจจะอยากก็ได้ว่าไงเฮียเคียงอุ๋ยจะรักลูกสาวป้าอยู่นะแต่งงานมาตั้ง2ปียังไงอุ๋ยก็รักหลินทำไมต้องอยากหรือเป็นผู้หญิงหน้าหลินแต่งแล้วหย่าหรือก็เป็นแม่ไม้ผู้ชายที่ไหนมันจะไปเอาหรือหย่าไปคนเขาก็จะว่าผัวไม่เอาผู้หญิงมันมีแต่แย่มันแย่มาถึงพ่อแม่ด้วยคนเขาจะหาว่าอัวเลี้ยงลูกไม่ดีปล่อยให้เขาพูดไปเถอะอาป้าหลินไม่สนใจคำพูดของคนที่ไม่รู้จักหลินอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะมาว่าอาป้าอาป้าก็บอกไปเลยว่าหลินมันเป็นลูกนอกคอกสั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจับเขาจะได้ว่าอาป้าไม่ได้ส่วนเรื่องที่มีผู้ชายคนไหนจะมาเอาไหมหลินก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะหลินไม่คิดจะเอาผู้ชายมาทำสามีเพราะหลินกลัวตกนรกทั้งเป็นอาลินฮ่าพูดอย่างนี้ก็อย่าไปเลยอัวก็ไม่อยากได้ผู้หญิงหัวดื้ออย่างลึกเป็นลูกสะใภ้ไปไปให้พร้อมปากอ้วนเลยว้าให้อีกไปอีอยู่อ้วนก็เก็บสิ่งเสียเอาไว้ทำไมว่าแต่เลี้ยงอยู่บ้านอ้วนมา2ปีแล้วอ้วนหมดค่าเลี้ยงดูลูกไปเท่าไหร่ลูกคิดจะใช้คืนบ้างไหมพอฉันไปอยู่อามาก็ไล่คนใช้ออกฉันทำงานแทนทุกอย่างอามาก็จ่ายค่าจ้างมาเลย2ปีเฮียก็ไม่เคยให้เงินฉันแม้แต่บาทเดียวเฮียเคยจดไว้ไหมว่าเฮียยืมเงินฉันทุกเดือนมันเป็นเงินเท่าไหร่เฮียพอจะจำได้บ้างไหมไม่จริงอ่ะก็ลองถามลูกชายอามาดูไม่ต้องถามหรอกมั้งดูหน้าก็รู้ว่าจริงเพราะอะไรพอลูกชายอามาออกไปเที่ยวแทบทุกคืนไปคาราโอเกะไปอ่างอบนวดไปเที่ยวผู้หญิงทุกเดือนเงินมันถึงไม่พอใช้ไม่จริงอ่ะลึกโกหกอาคินอีทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารอีเลิกดึกเพราะอีทำงานลองไปถามธนาคารไหมว่าเฮียเคยทำงานเกินเวลาบ้างหรือเปล่าไม่ถามว่าเถื่อนสุดท้ายนะอามาสุดท้ายถ้าอามาไม่คิดว่าฉันเป็นเมียเขาเป็นลูกสะใภ้อามาแล้วอามาจะมาเก็บเงินค่าเลี้ยงดูฉันฉันก็จะเก็บค่าที่ลูกชายของอามามานอนกับฉันด้วยเหมือนกันถ้าจะคิดก็คิดให้หมดว่าใครมากกว่ากันก็จ่ายมาลินหลินจะหย่าเลยนะฮิกยังรักหลินอยู่นะเอาละอาเคียงยังรักหลินอยู่เขาบอกแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ทั้งคู่เลยไม่ต้องหย่าให้เป็นผู้หญิงผัวทิ้งเป็นแม่ไม้มันอายไปถึงไหนไหนหรือเข้าใจไหมอาหลินไปกลับเชียเคียรู้ใช่ไหมสุดท้ายยังไงเราก็ต้องหย่ากันเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องนี่ว่ะอาเคียนไม่ต้องหย่าลุกกลับบ้านไปเดี๋ยวว่าจัดการหรือหนึ่งเคียอากิมเนอร์พาลูกชายลุกกลับไปว่าเป็นปลาอีต้องเชื่อฟังว่าเคียเซ็นใบหย่าอีกนิดไม่เอาถ้าไม่เซ็นหลินจะฟ้องหลินไม่อายหรอกนะ
เอาให้อื้อฉาไปเลยเหมือนที่เฮียเคียงทำกับหลินตบหลินด่าหลินประจานหลินการศูนย์การค้าทั้งใบแจ้งความกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมเอาไหมล่ะเฮียเอาไหมล่ะอาม้าเออเอาไหมล่ะป้ามันไม่มีอะไรจะต้องอายไปมากกว่านี้แล้วเซ็นซะถ้าไม่เซ็นก็รอรับหมายฟ้องได้เลยแจ็คดีก่อนนะครับเรียบร้อยครับก่อนจะสารด้วยนะครับลืมไม่ต้องไปเหยียบบ้านโว้ยอีกPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ